92วราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเด้อจ้ามื้อนี้วราพรจะมาแนะนำเมนูต้มยำกุ้งใส่เห็ดเผึ่งหวานฝรั่งเด้อจ้าก็คือเห็ดเผึ่งหวานที่วราพรเก็บมาแล้วก็ต้มเอาใส่ช่องฟิตไว้เนาะก็ออกมากินได้เลยก็คาตะไคร้ใบมะกรูดก็เหมือนกันก็ออกมาจากช่องฟิตนั่นแหละก็จะบ่ค่อยมีของสดเท่าใดที่บ้านวราพรเนาะเอาแบบรสชาติที่ฝรั่งกินได้ก็คือบ่จัดจ้านเกินไปก็มีพวกน้ำบักนาวแน่จักหน่อยมีน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกเผาผงปรุงรสเวลาพรใส่น้ำตาลเพราะว่าบ่ได้ใส่ชูรสเนาะนั่นแหละคือกับคือเป็นของที่จะต้องใส่ในต้มยำก็จะประมาณนี้จ้ะเมนูนี้ก็กินได้2คนเด้อจ้าเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยเนาะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟพอเดือดก็เอาข้าตะไคร้ใบมะกรูดใส่สักพักก็เอาผงปรุงรสใส่น้ำปลาเอาน้ำพริกเผาใส่แล้วก็คนให้แตกปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาเห็ดมาเทลงใส่พอมันเดือดก็เอากุ้งใส่กดตกกดกุ้งลงไปให้มันจมน้ำให้มันพอน้ำเดือดขึ้นมาจากน้อยก็เอาบักพริกมาใส่ก็มาลองชิมมึงก่อนว่ามันเป็นรสชาติแบบใดหวานไปเค็มบอผสมกับเอาน้ำตาลใส่นี่เขาก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะพอมันเดือดขึ้นก็เอาน้ำบักนาวมาใส่จ้ะใส่น้ำบักนาวลงไปคนมันจักหน่อยนึงก็คือปิดไฟแล้วเอามาเสิร์ฟใส่ถ้วยหรือจานใหญ่ๆได้เลยจ้ะก็จัดแต่งด้วยใบหอมซอยแล้วก็ใบผักชีก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็น่ากินแล้วค่ะเป็นจังใดเนาะจ้าเมนูต้มยำกุ้งใส่เห็ดผึ่งหวานฝรั่งของวราพรเป็นตะกินบ่จ้าเสิร์ฟกับข้าวสวยห่อนๆก็กินได้เลยฝรั่งกินได้คนไทยกินดีเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ